สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงปัญหาผิวที่ออยพบเจอมาแล้วออยมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะออยจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าออยเป็นคนที่มีสภาพผิวนะคะก็คือเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแพ้ง่ายนะคะเมื่อไรที่ผิวหน้าเราแห้งมากๆนะคะสิ่งที่ออยเนี่ยรำคาญใจมากเลยก็คือเวลาที่เราแต่งหน้าเราเป็นคนชอบแต่งหน้าใช่ไหมคะเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยแต่งยังไงก็ไม่ติดทาลงพื้นยังไงนะคะต่อให้เกลี่ยดีแค่ไหนก็เป็นขุยส่วนปัญหาอย่างที่เจอนะคะเมื่อไรที่ผิวหน้าออยเนี่ยรู้สึกว่ามันอ่อนแอหรือเกิดการอักเสบการระคายเคืองต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิวตัวนี้นะคะก็คือ Ceramic Cleansing Gel D Pantenol นะเป็นเจลที่ช่วยทำความสะอาดผิวหน้านะคะคือเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวอ่อนแอนะคะผิวแพ้ง่ายเกิดการระคายเคืองต่างๆแล้วคนที่มีปัญหาผิวอักเสบตัวนี้เนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะเซอร์มิกนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่แพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่อ่ะก็จะสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยนะคะหรือคนที่มีปัญหาผิวโดยเฉพาะนะใครที่แบบมีปัญหาผิวอ่ะก็คือสามารถใช้เซอร์มิกได้เลยนะคะเซอร์มิกเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมนะคะพาราเบนหรือว่าไม่เติมสีไม่มีการแต่งกลิ่นใดๆนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายคุณสมบัติหลักๆของเซอร์มิกนะคะเขาเป็นเจลที่ช่วยทำความสะอาดผิวนะเป็นเจลล้างหน้านะคะที่ลดขื่นจากการแพ้ลดอาการคันนะคะแล้วก็รอยแดงนะคะสองนะคะตัวนี้นะคะมีโปรวิตามิน B5 นะคะที่ช่วยลดการระคายเคืองการอักเสบของผิวนะคะมี X3 มอยเจอไรเซอร์นะคะช่วยเพิ่มเกาะความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะช่วยทำให้ผิวของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นต่อมานะคะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะเวลาหลังล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นไม่ได้แห้งตึงแต่อย่างใดเลยนะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะไม่กระตุ้นการผลิตน้ำมันในชั้นผิวหนังนะคะก็คือลดการเกิดสิวนั่นเองค่ะบางผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะอย่างเช่นสบู่บางแบรนด์เนาะเขาอาจจะมีการใส่สารบางอย่างเข้าไปนะคะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะรู้สึกหน้าแห้งตึงนั่นแปลว่าผิวหน้าของเรานะคะถูกดึงน้ำออกไปจะทำให้หน้าเรายิ่งแห้งไปใหญ่เซอร์มิกนะคะมีการทดสอบแล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวมากๆนะคะหาซื้อได้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้นะขนาด120 มล. นะคะอยู่ที่ราคา399 บาทนะคะผิวของเราเนี่ยบางทีการบำรุงเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะเราต้องเสริมเกาะการป้องกันให้ผิวเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้ลดปัญหาผิวต่างๆได้นะคะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ